ไปต่อกันที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะได้เปิดสวนลอยฟ้าซีซั่น3ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมท้านักท่องเที่ยวมาโต้ลมหนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้กำลังจะมาถึงแล้วนะมีจุดให้ชมดอกไม้นานาชนิดยังไม่พอแล้วก็ให้ชมสัตว์ที่มาจากทวีปแอฟริกาด้วยโดยเฉพาะไปให้อาหารยีราฟนกกระจอกเทศแล้วก็วัววาตูซี่ด้วยค่ะมาแล้วค่ะนี่เริ่มต้นที่ภาพมุมสูงสวยๆที่เห็นอยู่นี้นะคะสวนดอกไม้ลอยฟ้า Skywalk Flora View Season 3ค่ะนี่เป็นโซนท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้สวยงามไปทั่วบริเวณโดยรอบสวนจัดแสดงสัตว์และพื้นที่ Skywalk ค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวปีใหม่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นพิกัดอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ค่ะโดยมีคุณอัธพรศรีเฮรันค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยนายณรงค์วิชชดช้อยค่ะเป็นรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้เองนะคะ1ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมมีสวนดอกไม้ลอยฟ้าสวยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมคะที่นี่นี่แล้วก็ยังมีโซนสัตว์แอฟริกาด้วยนะนอกจากดอกไม้ก็มีโซนสัตว์แอฟริกามีอุทยานหินล้านปีที่ได้เข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ยังได้ชมสัตว์จากทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกไปด้วยนี่เลยน้องยีราฟก็มาเห็นไหมเด็กๆน่าจะชอบเนาะม้าลายนี่นกกระจอกเทศนี่แล้วก็กวางกูดูแล้วก็ทางสวนสัตว์เนี่ยยังได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ด้วยคุณผู้ชมนั่นก็คือลูกม้าลาย1ตัวแล้วก็นี่เลยลูกวัววาตูซี่1ตัวนะสำหรับสวนดอกไม้ลอยฟ้านี่เป็นสะพานยกระดับที่มีความสูง20เมตรนะคะเราสามารถมองเห็นวิวของตัวอำเภอวิวหุบเขาแล้วก็ชมสัตว์แอฟริกาในมุมสูงได้แบบ360องศาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังสามารถชมอุทยานหินล้านปีได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นค่ะเพราะว่าหินเนี่ยมันก้อนใหญ่เรียงซ้อนกันอย่างสวยงามมีอายุประมาณ140ล้านปีอีกด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวโต้ลมหนาวชมสวนดอกไม้นานาชนิดนะจะต้องตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาค่ะและกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม2564เดือนนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะยังมีเวลาวางแผนพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวกันนะคะไปดูวัววาตูซี่ยีราฟนกกระจอกเทศและสัตว์อีกหลากหลายชนิดเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ